ใบไม้ต้นเดียวกันเราคือลูกคลื่นทะเลเดียวกันเราคือดวงดาวฟ้าเดียวกันถ้าเราสามารถใช้ลมหายใจเป็นสะพานเชื่อมกายและจิตใจเราได้เราก็จะสัมผัสแห่งความเป็นหนึ่งเดียวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมนุษย์สรรพสิ่งต้นไม้ดวงดาวและจักรวาล นี้ค่ะขอบคุณค่ะคนลืมตาขึ้นได้นะคะเชิญอาจารย์จิ๊บเลยค่ะนะเป็นตัวแทนนะคะเป็นตัวแทนเป็นใจของเรานะคะใจกันตัวหน้าเนี่ยคือสิ่งแทนใจของเรานะคะวันนี้เนี่ยการจัดดอกไม้ของเราก็คือเราจัดใจเรานั่นเองนะคะนะจัดใจเรานะคะทีนี้ก่อนที่เราจะจัดนะทุกคนดูนะคะแจกันตรงเนี้ยเป็นยังไงคะนี่คือตัวแทนใจเนาะแทนใจเราแจกันแต่ละใบเป็นไงคะแต่ละใบเป็นยังไงว่างอ้าวว่างอ่ะว่างอ่ะยังไงอีกคะแตกต่างใช่ไหมใจนะนี่ตัวแทนใจของเรารูปทรงใช่ไหมแตกต่างนะคะทีนี้วันนี้ที่เราเอาใจกันมานะคะเราเอาใจมาเนี่ยเราตั้งใจไหมว่าเราจะต้องจัดว่าเราจะต้องจัดใส่อันเนี้ยใจกันนี่เราชอบไหมคะเราชอบไหมชอบไหมบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะเฉยๆใช่ไหมคะบางคนอาจจะนะยืมมาบางคนอาจจะบอกว่าอันนี้ก็ได้บางคนก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมคะแต่บางคนชอบนะใจกันนี้นะคะทีนี้ใจกันตรงเนี้ยนะคะตอนนี้เนี่ยไม่มีของใครแล้วนะคะที่ทุกคนเอามาตอนนี้มาเป็นของที่มีอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่ไม่มีเจ้าของเสมือนสิ่งที่มีอยู่แล้วในธรรมชาตินะคะแจกันตรงนี้เนี่ยเราสามารถหยิบใบไหนก็ได้เดี๋ยวเราจะมาเลือกนะคะเราสามารถหยิบใบไหนก็ได้ไปจัดนะใจของเราเนี่ยค่ะเราสามารถเลือกใจไหนก็ได้ใบไหนก็ได้ที่ใช่นะใบไหนก็ได้ที่โดนใจอาจจะใช้คำนี้ก็ได้ใบไหนก็ได้ที่ใช่นะคะไม่มีเจ้าของแล้วตอนนี้ใจนะคะเราเลือกนะเราสามารถเลือกได้เลยนะคะให้มองนะตอนนี้ให้มองเจอแล้วยังคะนี่บังไหมเจอแล้วยังคะใบที่ใช่เจอแล้วยังไม่มีเจ้าของนะเจอใบที่ใช่ยังคะถ้าเจอแล้วเนาะลุกขึ้นมาหยิบแจกันไปค่ะใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆ
โอเคนะน่ะตอนนี้น่ะตอนนี้นะคะตอนนี้ทุกคนมองนะมองใจกันนะคะนี่แหละใจเราเนาะน่ะลองจับค่ะลองจับรูปทรงของใจกันเนาะลองจับลองดูว่าเป็นไงคะรูปทรงของใจเราเป็นยังไงนะลองจับลองสังเกตนะลองสัมผัสดูนะนี่คือใจของเรานะคะเนาะเดี๋ยวเราจะจัดใจของเรานี่แหละนะคะเดี๋ยวเราจะจัดใจของเราเนาะทีนี้การจะจัดใจเตือนนะน่ะฟังดีๆนะคะฟังนะการจะจัดใจของเราเนี่ยไม่ได้เราเห็นดอกไม้ตรงนั้นใช่ไหมคะนะดอกไม้นี่แทนความงามเราเห็นความงามใช่ไหมนะแต่เดี๋ยวเราจะลงไปสัมผัสกับธรรมชาติข้างล่างนะคะลงไปสัมผัสกับสิ่งที่เราคุยกันตะกี้ว่าเป็นสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้เนาะจะได้เห็นชัดๆนะคะนะทีนี้เห็นชัดเลยนะคะนะเราจะเห็นนะนอกจากดอกไม้เนี่ยงามไหมคะมาอยู่ตรงนี้ยิ่งงามไหมยิ่งงามเนาะยิ่งงามไปกว่าเดิมอีกนะคะนะทีนี้นอกจากดอกไม้ตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะยังมีนี่คือความงามเนาะเดี๋ยวเราจะลงไปสัมผัสธรรมชาติจริงๆนะคะข้างล่างเนาะธรรมชาติจริงๆข้างล่างนะคะข้างล่างเนี่ยมีบางอย่างในธรรมชาติที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของความงามเท่านั้นนะเราสามารถไปเก็บนะคะกิ่งไม้ที่ร่วงใบไม้นะคะหรือกระทั่งต้นหญ้านะคะเราสามารถไปเก็บแต่เวลาเก็บอย่างอ่อนโยนนะคะเก็บอย่างอ่อนโยนเนาะเดี๋ยวจะมีอุปกรณ์ให้ก็คือกรรไกรนะคะเดี๋ยวจะมีกรรไกรให้เนาะเวลาเก็บนะคะหรือเวลาตัดเนาะให้อ่อนโยนกับธรรมชาติให้เคารพนะคะเพราะว่าเราไปพรากเขาเราไปพรากเนาะต้นไม้มีชีวิตไหมคะมีเนาะเราไปพรากเขามาจากต้นเขาเนาะเวลาตัดเวลาเก็บให้อ่อนโยนนะคะให้เคารพเนาะน่ะเราสามารถเก็บนะคะใบไม้ที่ร่วงสามารถเก็บกิ่งไม้นะคะเดินลงไปข้างล่างนะหรือถ้าใครยังไม่นิ่งขนาดนั้นเนาะไม่ได้นิ่งขนาดนั้นใช้ง่ายๆแบบนี้ก็ได้ค่ะเดินลงไปแล้วก็อะไรที่ใช่เนี่ยก็เก็บขึ้นมาเดินลงไปแล้วอะไรที่ใช่ก็เก็บขึ้นมานะคะอะไรที่ใช่ก็ตัดขึ้นมาแต่เวลาตัดเนี่ยให้รู้สึกสักนิดนึงว่าเราเคารพนะตัดด้วยความเคารพนะนะคะนะฉะนั้นก็เดี๋ยวพอจะเข้าใจใช่ไหมคะนะน่ะเพราะนั้นเดี๋ยวจะให้เวลาพวกเราลงไปนะคะเก็บขึ้นมาเนาะอะไรที่ใช่เก็บขึ้นมาแล้วก็กลับขึ้นมานะคะมาวางกลับมานั่งที่เดิมมาวางไว้ตรงข้างหน้าเรานะคะอย่าลืมหลักเนาะให้อ่อนโยนนะคะ
ทีนี้ขอพี่ค่ะช่วยพี่ประจำกลุ่มเนาะช่วยแจกกันไกลนะให้กับค่ะอยู่ในกล่องเนาะทีนี้รับนะคะหลังจากนี้นะให้เวลาตอนนี้เวลาเท่าไหร่คะตอนนี้เวลา8นาฬิกานั้นไม่ตรงไหม9:15เนาะจริงๆแล้ว9:15ให้เวลาลงไปข้างล่าง9:35นะคะ9:35มากลับมานะคะกลับมานั่งในห้องเหมือนเดิมนะคะนะคะเก็บดอกไม้เนาะเก็บดอกไม้เก็บใบไม้เนาะเก็บขึ้นมาแล้วนะคะบางคนจัดแล้วด้วยเนาะนะจัดแล้วด้วยนะเราสังเกตเห็นอะไรในตัวเองไหมคะตอนที่เราลงไปเก็บดอกไม้เราสังเกตเห็นอะไรตัวเองไหมเราเป็นไงคะครูสังเกตเห็นตั้งแต่เราได้รับกรรไกรแล้วเนาะเราเป็นไงคะเราสนุกใช่ไหมสนุกเนาะหลายๆคนสนุกเมื่อได้รับกรรไกรหลายๆคนเนี่ยเอากรรไกรเคาะแจกันเนาะหลายๆคนเป็นไงคะเอาไปแกล้งเพื่อนใช่ไหมไปทำอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะสังเกตเห็นไหมหลายๆคนนะคะทำอย่างนั้นนะความสนุกเนี่ยดีไหมคะดีนะความสนุกเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมคะแต่พวกเราก็ดีที่เราสนุกถูกเวลาแต่บางครั้งต้องระวังกรรไกรคมไหมคะคมนะและโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยจบออกไปแล้วต้องเป็นแพทย์เนี่ยทุกชิ้นในมือเนี่ยหลายๆชิ้นที่เราต้องใช้เนี่ยคมไหมคะคมเนาะเพราะฉะนั้นในความสนุกเนี่ยต้องระวังจริงวัยไหนก็สนุกได้ค่ะวัยไหนก็ยังชอบความสนุกอยู่นะเพราะฉะนั้นจะต้องระวังเวลาที่มีของที่มีคมอยู่ในมือเนี่ยระวังความสนุกของตัวเองนะคะนะทีนี้เห็นแล้วมีหลากหลายมากเลยที่เลือกที่ใช่เนี่ยที่เลือกขึ้นมาเนี่ยนะคะมีหลายสีหลายรูปร่างใช่ไหมนี่แหละค่ะธรรมชาติมีให้กับเราใช่ไหมหลายสีหลายหน้าตาหลายรูปร่างนะแข็งอ่อนไม่เท่ากันนะคะสูงนะยาวไม่เท่ากันนะคะตอนนี้เนี่ยเราคิดไม่ว่าไหนใครคิดเนาะอันนี้ถามและตอบด้วยความจริงใจนะคะตอบด้วยความจริงใจและตอบให้ตรงนะใครตอนนี้คิดว่าดอกไม้นะกิ่งไม้ที่เก็บมาข้างหน้าเนี่ยเป็นของเรายกมือไม่มีใครคิดเลยดีมากเลยที่ไม่คิดว่ารู้ทันอาจารย์หรือไม่มีใครยกก็เลยไม่ยกด้วยนะคะดอกไม้กิ่งไม้ข้างหน้าเนี่ยนะคะที่เราเก็บมาเนี่ยนะตอนนี้นะคะขอให้ทุกคนนำมาวางตรงกลางค่ะแล้วฟังก่อนนะแยกประเภทนะคะขอให้แยกออกเป็นกองกองช่วยกันค่ะลุกขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็นำมาวางได้เลยรอบๆเนี่ยค่ะรอบๆกิ่งไม้
จิตนะใช้จิตนะพิจารณานะคะเรากำลังจะนำสิ่งที่อยู่ตรงกลางเนี่ยไปจัดใจของเรานะคะพิจารณาซึ่งต้องใช้ความนิ่งนะคะนิ่งไม่มีความคิดว่างนะคะเราลองพิจารณานะคะแต่ละประเภทนะต้นหญ้านะคะใบไม้นะคะใช้จิตพิจารณาเรากำลังจะนำสิ่งเหล่านี้นะคะไปจัดใจของเราก ิ่งไม้นะคะกิ่งไม้มีความอะไรคะแข็งแกร่งกิ่งไม้มีความแข็งแกร่งเนาะใบไม้สีเหลืองมีความอะไรคะสดใสสวยนะคะนี่นะคะเรากำลังจะนำนะไปจัดทีนี้นะวิธีการจัดนะเดี๋ยวครูจะสาธิตให้ดูเดี๋ยวขอยืมนะคะครูขอยืมใจกันนะจากหลักอ่ะขอบคุณค่ะนะเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการจัดนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะเราไม่นำเทคนิคเราไม่นำความรู้ที่เรามีเกี่ยวกับการจัดดอกไม้มาใช้นะคะการจัดดอกไม้วันนี้เป็นการจัดเขาเรียกว่าเป็นการจัดแบบเซนเรารู้จักเซนไหมคะเซนก็คือการศึกษาธรรมชาตินะคะการศึกษาธรรมชาตินะศึกษาธรรมชาติเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณของเรานะคะนะจัดแบบเซนนะทีนี้จะสาธิตให้ดูนะคะสมมุตินะหลังจากนี้เนี่ยครูจะให้ออกมาเลือกนะซึ่งพวกเรามีกันหลายคนนะคะก็พยายามมองเนาะว่าจะเลือกสิ่งไหนนะคะไปจัดสมมุติเราเลือกแล้วนะคะสมมุติว่าเราเลือกมาเราเลือกอันนี้นะคะเราเลือกอันนี้เราเลือกอันนี้นะเลือกอันนี้นะอันนี้สาธิตคร่าวๆนะคะนะวิธีการจัดนะก็คือเวลาที่เราใส่เนี่ยค่ะในแต่ละกิ่งนะใส่กิ่งแรกลงไปนะเราปล่อยให้กิ่งนั้นเนี่ยเป็นไปตามธรรมชาตินะเป็นไปตามธรรมชาติจะหมุนจะหันไปทางไหนเราก็ปล่อยนะคะปล่อยให้กิ่งเนี่ยได้แสดงความงามออกมานะคะเราไม่ต้องไปพยายามดัดพยายามปรับนะคะแล้วเมื่อเราใส่กิ่งที่สองลงไปนะแล้วใส่กิ่งที่สามลงไปลักษณะเดียวกันนะคะกิ่งที่สองเราก็ปล่อยให้เขาโค้งเขาอยากจะโค้งก็ปล่อยให้เขาโค้งนะคะเขาอยากจะบิดก็ปล่อยให้เขาบิดนะคะเพราะว่าบางครั้งเราควบคุมเขาไม่ได้นะคะนี่คือธรรมชาติของเขานะเราปรับเราเลื่อนได้นะคะแต่เวลาที่เขาโค้งเขาบิดเนี่ยนะคะเราปล่อยให้เขาเป็นของเขาแบบนั้นให้เขาได้แสดงความงามของเขาแบบนั้นนะคะแล้วเราใส่ก้านที่สามลงไปทำนองเดียวกันนะคะทีนี้หลักมีอยู่ว่าหลักนี้ต้องอาศัยสมาธินะคะอาศัยสมาธิอาศัยจิตที่นิ่งในขณะที่เราจัดเนี่ยเราจะต้องจำว่าก้านไหนเราใส่ก้านที่หนึ่ง
ก้านไหนเราใส่ก้านที่สองก้านไหนเราใส่ก้านที่สามเพราะอะไรเพราะเวลาที่เราใส่ก้านที่สามลงไปแล้วแล้วเราเกิดอยากจะไปปรับก้านที่หนึ่งนะอยากจะไปเปลี่ยนด้านอยากจะกลับเราจะต้องดึงก้านที่สามนะคะเราจะต้องดึงก้านที่สามออกแล้วก็ด้านก้านที่สองออกก่อนที่เราจะไปปรับก้านที่หนึ่งอันนี้คือหลักที่เราใช้นะคะอย่างนี้ทำนองเดียวกันนะถ้าเราใส่หลักง่ายๆก็คือว่าเราจะปรับก้านไหนเราก็ต้องดึงก้านก่อนหน้านั้นนั่นเองหลักง่ายๆแบบนี้นะคะที่จะต้องใช้สมาธิก็คือจำให้ได้นั่นเองนะคะอยากจะปรับก้านที่3ก็ต้องดึงก้านที่4ก้านที่5ออกก่อนถึงจะปรับก้านที่3นะคะทุกคนใช้หลักการนี้ในการจัดนะคะจำให้ได้ดึงแล้วสามารถใช้กรรไกรตัดแต่งนะคะได้ทุกก้านที่ต้องดึงออกมาเพราะว่าบางทีก้านที่1เนี่ยสูงเกินไปเวลาอยู่กับก้านที่2ก้านที่3แล้วมองแล้วแจกการใจของเราเนี่ยไม่งดงามไม่สมดุลนะคะเราก็ต้องดึงใช้ความอดทนด้วยใช้การรู้จักอดกลั้นด้วยอดทนอดกลั้นด้วยใจเย็นด้วยนะคะแล้วเราถึงจะหยิบก้านที่หนึ่งขึ้นมาตัดให้สั้นลงได้เวลาจัดสังเกตตัวเองว่าเราใจร้อนไหมเราทำตามกติกาหรือเปล่าหรือว่าเราไปเผลอจับก้านที่หนึ่งขึ้นมาตัดโดยที่เราไม่ทำตามกติกาหรือเปล่าสังเกตตัวเองด้วยนะคะนะนะอันนี้ก็คือหลักเนาะอันนี้ก็คือหลักในการจัดดอกไม้ค่ะทีนี้ให้ดอกไม้ใช่ไหมคะจัดและต้องการน้ำใช่ไหมน้ำเนี่ยเป็นตัวแทนอะไรคะให้ทุกคนตรงรังนั้นน่าจะยังพอมีน้ำเนาะให้พี่ๆวิทยากรนะคะช่วยส่งน้ำให้กับแต่ละกลุ่มนะคะส่งขวดน้ำเนาะให้แต่ละกลุ่มหรือมาหยิบเอาก็ได้นะคะน้ำเป็นตัวแทนอะไรคะน้ำชีวิตน้ำคือตัวหล่อเลี้ยงนะคะนี่ใจของเราใช่ไหมน้ำเป็นตัวหล่อเลี้ยงนะคะให้ใจเราเบิกบานให้ใจเย็นให้อดทนให้รอเป็นนะคะทีนี้ตอนนี้นะคะหลังจากนี้เนี่ยครูจะให้เราลุกขึ้นมาแล้วก็มาเลือกนะคะดอกไม้ตรงกลางก็ใช้ได้เนาะดอกไม้ตรงกลางก็ใช้ได้ตัดไปได้เลยนะคะดอกไม้ตรงกลางก็ใช้ได้แล้วก็ดอกไม้ทั้งหมดเนี่ยในผ้าสีขาวเนี่ยก็ใช้ได้นะคะเรามีความอยากได้ไหมสังเกตตัวเองเนาะสังเกตตัวเองพยายามสังเกตทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราตั้งแต่ให้มองดอกไม้
ตั้งแต่จะให้เลือกดอกไม้บางคนเล็งไว้เลยก็มีฉันจะไปเอาสีนั้นฉันจะไปเอาสีนี้ใช่ไหมคะบางคนเล็งเอาไว้เลยนะสังเกตใจตัวเองนะคะน่ะเดี๋ยวจะให้มาเลือกนะพอเลือกแล้วนะคะให้ทุกคนใช้พื้นที่นะพื้นที่รอบผ้าสีขาวทุกคนนั่งได้หมดเลยค่ะนะนั่งได้หมดเลยอยู่กับตัวเองสังเกตใจตัวเองในขณะที่จัดดอกไม้นะคะตอนนี้ทุกคนมาลุกขึ้นมาแล้วก็มาเลือกดอกไม้ค่ะขอให้เมื่อได้ดอกแล้วก็กลับมานั่งที่นะคะนั่งพิจารณานั่งมองเนาะให้อยู่กับใจกันแล้วก็พิจารณาดอกไม้ที่เรากำลังจะจัดนะคะวางพิจารณาดอกไม้นะคะ
ตอนนี้จะเทียบจะเคียงจะลองวางดูก็ทำได้นะคะแต่เดี๋ยวเวลาจัดพร้อมกันจริงๆเราจะเงียบเนาะเราจะเงียบกันทั้งห้องนะคะแล้วเราก็จะจัดนะตอนนี้จะลองวางลองทำอะไรก็นะคะลองนึกดูลองพิจารณาดูนะคะเดี๋ยวเราจะเงียบกันทั้งห้องในขณะที่เราจัดแล้วเราก็จะแยกนะคะเราจะไม่นั่งเป็นวงกลมแบบนี้นะทุกคนสามารถหามุมของตัวเองที่คิดว่าใช่สำหรับเราอะค่ะนะทุกมุมในห้องนี้ที่คิดว่าใช่เดี๋ยวเราลุกแล้วเราไปนั่งได้เลยนะคะมุมที่คิดว่าใช่พื้นที่ที่คิดว่าใช่ของเรานะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะลุกแล้วเราจะหาพื้นที่ที่ใช่ของเราแล้วก็นั่งจัดนะคะตอนนี้เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะทุกคนลุกขึ้นค่ะแล้วก็หาที่ที่ใช่ของตัวเองแล้วก็จัดนะที่จัดอยู่ถ้าที่ที่นั่งอยู่จะไม่ใช่นะคะนะใครจะลุกจะขยับมานั่งตรงกลางได้ขยับได้เลยหรือที่ที่นั่งอยู่ใช่แล้วก็นั่งตรงนั้นก็ได้นะคะแต่ขอให้ใช้กติกาที่บอกไปนะคะบางทีการที่เรานั่งใกล้เพื่อนมากๆเนี่ยบางครั้งเราอาจจะไปเหลือบดูนะคะบางครั้งเราอาจจะไม่เห็นอะไรบางอย่างบางครั้งเราอาจจะเผลอคุยนะคะทำให้ใจของเราเนี่ยที่เรากำลังจัดเนี่ยบางทีเราไม่เห็นอะไรบางอย่างบางทีเรานิ่งไม่พอจนเห็นการเคลื่อนไหวในใจของตัวเองในตอนที่เราจัดนะคะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวเพิ่มเติมให้เท่าที่สังเกตดูมีแต่คนเลือกที่จะจัดเขาแต่ไม่ได้เห็นเขาอย่างที่เขาเป็นเลยถ้าคิดที่จะเรียนรู้จากธรรมชาติหมายความว่าถ้าดอกไม้นั้นเราสังเกตเขาเห็นทีละกิ่งทีละก้านเราจะรู้ว่าเขาหันหน้าไปทางไหนเราจะรู้ว่ามุมของเขาเป็นแบบไหนเมื่อปักลงไปเนี่ยต้องสังเกตทิศที่เขาอยู่เขาหมุนแบบไหนต้องให้เป็นไปตามเขาค่ะไม่ใช่เป็นไปตามเราเมื่อนั้นเราจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างการที่เราต้องอ่อนน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนเราต้องสังเกตเขาและให้เขาจัดตัวเขาเองแต่เราอ่ะเป็นผู้ทำหน้าที่ของเพื่อนที่จะให้เพื่อนเราอยู่ในเจกันใบนี้เนี่ยแบบไหนอ่ะที่จะอยู่ร่วมกันหลายคนจะชินกับการที่ตัวเองจัดคนอื่นแต่ไม่เคยรู้เลยนะว่าตัวเองเผลอไปแล้วที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้อื่นบ้างลองฝึกใหม่ค่ะลองฝึกใหม่ลองให้เขาเป็นหันด้านหน้าเขาจะหมุนไปทางไหนก็ให้เขาเป็นธรรมชาติของเขาและเมื่อใจเราพอร่วมกันนะคะมันจะมีการอยู่ร่วมกันมันมีการล้อมรวมกันมิติใหม่จะเกิดขึ้นสังเกตค่ะสังเกตกติกานั้นเพื่อให้เราฝึกเหมือนอาจารย์จิ๊บว่านะคะกติกาเพื่อให้เราฝึกเหมือนอาจารย์จิ๊บพูดไปขั้นต้นแล้วเรากำลังเรียนเรื่องนี้นะคะเรากำลังบ่มเพาะความเมตตากรุณาในใจเราเพราะงั้นต้องอ่อนน้อมก่อนลองดูค่ะลองดู
อีกข้อสังเกตหนึ่งนะคะทำอย่างไรให้เขาเผยความงามของเขาออกมาให้ได้มากที่สุดทำอย่างไรให้เขาเผยความงามของเขาออกมาให้ได้มากที่สุดดอกไม้แม้เพียงหนึ่งดอกในหนึ่งเจกันแต่ก็ทำให้เขาเผยความงามออกมาได้เนี่ยยอดเยี่ยมมากดอกไม้แม้กระทั่งหลายดอกในหนึ่งเจกันแต่ทำให้เขามีช่องว่างของลมหายใจของเขาได้เนี่ยความงามก็เผยตัวออกมาได้เช่นเดียวกันการติดกับรูปแบบมากๆนะคะก็เผลอเรอนะคะที่จะไปจัดเขาลองพิจารณาดูกิ่งก้านอะไรที่เราใส่ลงไปในใจกันของเราให้เชื่อมโยงเข้ากับเรื่องราวนะคะให้เชื่อมโยงเข้ากับชีวิตของตัวเองนะคะให้นั่งพิจารณาแจกันที่เราจัดนะแล้วเชื่อมโยงนะคะนะหลังจากนั้นนะคะพอรู้แล้วว่าจะเชื่อมโยงอะไรให้จดบันทึกลงไปในสมุดบันทึกของตัวเองค่ะสมุดบันทึกเดี๋ยวพี่กระบวนกรนะคะจะนำมาให้เนาะจดบันทึกพยายามนั่งมองนะคะใจการของตัวเองเดี๋ยวน้องแก่นช่วยให้น้อง
ก็เลยเราต้องมาจัดการเพื่อเดินไปทางตรง
ว่าเป็น